คสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอะเดี๋ยวนะคะขอภัยค่ะเริ่มต้นรายการนะคะเราจะต้องเอาเปลี่ยนเสียบแจ็คก,ก่อนนะคะโอ้ยขอภัยนะคะแจ็คมันหนามากโอเคไหมคะเสียงเสริงเรียบร้อยนะคะวันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ แจ้งนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วคุณลาวันสวัสดียามเช้าค่ะคุณเด้งสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะรบกวนแจ้งเรื่องเสียงนิดนึงนะคะว่าเสียงโอเคหรือเปล่าเสียงปกติดีขอบคุณนะคะอา้าวแปบบ๊แบบนึงนะคะ อขอบคุณนะคะแจ้งกันเข้ามาแล้วว่าเสียงชัดเจนดีจะมาทึงเช้า,า <c oughs> อืม เรียบร้อยแล้วค่ะอาแล้วค่ะเมื่อเรียบร้อยนะคะเรามาอัปเดตกับตัวเลขเลยนะคะตัวเลขวันนี้ค่ะมาดูตัวเลขกันนะคะวันนี้ตัวเลขนะคะอยู่ที่ร้อยหนึ่งล้านโอ้นี่คงจะร้อยสองล้านแน่ๆเลยนะคะในอีกไม่ช้ามไม่นานนี้แหละเพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยนะคะทั่วโลกนะคะโควิดเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดสิบสี่รายค่ะ นี่อยู่ที่9,004แล้วนะครเพราะฉะนั้นก็ใกล้102ล้านแล้วนะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ที่2,197,920รายนะคะและทีนี้มาดูกันกันกนกบนะคะประเทศที่อยู่ในอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาตอนนี้สหรัฐอเมริกานะคะผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ย โอโหปาเข้าไป26ล้านแล้วนะคะ26 6, 6ล้าน2 9 6,476รายก็ทะลุ26ล้านกันไปและตัวเลขผู้สีชีวิตนะคะก็อยู่ที่4 4 2 7 5 5รายค่ะในขณะที่ประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งก็คืออังกฤษค่ะสาราชอาณนาจารเนี่ยอยู่ในอันดับ5 แต่ว่าตอนนี้นี่นะคะไลบี้รัสเซีย,ซ,ยซึ่งอยู่ในอันดับสี่นะคะคือรัสเซียเนี่ยเขามีตัวเลขผู้ป่วยโควิดหนึ่งอยู่ที่สามล้านเจ็ดแสเก้าหมืสาพันแปดรอสิบรายแต่ว่า สาธารา,าจักรนะคะมีตัวเลขนะคะผู้ป่วยในยอยู่ที่สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสาสิบสี่รายเรียกว่าไลาบีนะคะรัสเซียมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือสาธารา,าจักรนั้นนะคะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงถึง 1, 3, หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกรายในขณะที่รัสเซียเองเนี่ยเขามีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะต่ำกว่าสาธารา,าจักรคืออยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดรายแล้วค่ะอัลละจากตัวเลขเนี่ยนะคะที่ มาบอกกล่าวกันนี้นะคะเรามาดูกันที่ตัวเลขของสมุทรสาครเดี๋ยวนี้สมุทรสาครน,นะคะคุณผู้ฟังคะท่านผู้ชมคะเขาจะมีการอัปเดตนะคะตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยรายวันคือเมื่อวานที่วันที่29ใช่ไหมคะเมื่อวันที่28เนี่ยวันที่28เนี่ยเขาจะแจ้งกันตอนประมาณเที่ยงคืน,นะค่ะเดี๋ยวนี้จะเปล,ลี่ยนละเมื่อก่อนเขาจะแจ้งประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาจะแจ้งนะคะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณเที่ยงคืนกับตัวเลขของวันที่28มกราคมปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ท สำหรับนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่เพราะฉะนั้นกับตัวเลข765รายแบบนี้วันนี้ก็ลองคาดการณ์กันดูนะคะว่าตัวเลขนะคะผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่นะคะในการถแถลงข่าวช่วงเวลา1 1นน30นาทีนั้นจะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็คงจะลุ้นตัวเลขนะคะที่พุ่งทะลุ800อย่างแน่นอนแล้วคะ่ะแล้วก็มากันที่เรื่องของจังหมักสาขรน,นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ค่ะ โรงพยาบาลสนามนะคะศูนย์ห่วงใยคนสาครนะคะวัฒนาแฟคทอรี่ว่ากันว่าสร้างเสร็จแล้วนะคะมี2อาคารด้วยกันค่ะแล้วก็มีเตียงจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่พเตียงด้วยความอนุเคราะห์นะคะของคุณวัฒนาแดงมณีค่ะนายกอบตนะคะผ่านท้ายนรสิงห์ที่ให้ใช้ที่ดินนะคะส่วนตัวแล้วก็มีการออกค่าก่อสร้างเองทั้งหมดด้วยก็เพื่อให้ชาวจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็บรรดาแรงงานนั้นได้มีที่รักษาตัวนะคะจากการติดเชื้อโควิด -19 แล้วค่ะ และทางศูนย์ห่วงใยคนสาครนะคะวัฒนาแฟคทอรี่ตําบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสุขสาครนั้นตอนนี้เห็นบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะซึ่งในวันนี้ล่ะคะ่ะวันที่29เนี่ยก็จะมีพิธีส่งแล้วก็การส่งมอบศูนย์ห่วงใยคนสาคร ให้กับทางจังหวัดสมุทรสาครแล้วครเพื่อใช้ในการรักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นอะไรที่ทางท่านผู้ว่าราชการะะจังหวัดสมุทรสาครกําลังห่วงใ่มากที่สุดในประเด็นประเด็นนี้แหละเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะคะซึ่งโรงพยาบาลสนามค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครน,นั้นนะคะท่านผู้ชมคะจะมีอยู่2อาคารด้วยกันหมายถึงโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะคะที่วัฒนาแฟคทอรี่เนี่ยนะคะจะมีอยู่2อาคารด้วยกันคือมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อเนี่ยจำนวน1000เตียง ดยความอนุเคราะห์ของคุณวัฒนานแดงมณีนะคะนายกอบตอพันท้ายที่ให้ใช้ที่ดินส่วนตัวแล้วก็ออกเงินค่าก่อสร้างเองทั้งหมดเนี่ยและยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะนะคะที่ว่ากันว่ากําลังเริ่มเตรียมนะคะพื้นที่ก็ตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าเริ่มขึ้นโครงอาคารกันละนะคะแล้วก็คาดว่าคงจะแล้วเสร็จนะคะในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้ทางนายกอ,าอบตอ ก็เห็นบอกจะมีการทำบุญนะคะเสริมดวงชะตาให้กับท่านผู้ว่าด้วยละคะ่ะวันนี้ก็รอตามนะคะความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัดสุสาคอนอ่ะแล้วก็มากันที่ข่าวดีๆที่ต้องมาแจ้งนะคะเดี๋ยวได้แจ้งกันในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับประรดมจิตดอนด้วยนั่นก็คือค่ะผลการศึกษานะคะของสถาบันโลวี่แห่งซิดนีย์ค่ะออสเตรเลีย <c oughs> เขาใช้หกเกณฑ์ด้วยกันในการตัดสินนะคะเรื่องของการดูแลสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยแหละค่ะ ก็คือจะใช้เรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดมายืนยันแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตแล้วก็การตรวจหาเชื้อเพื่อดูว่าประเทศต่างๆนั้นจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยได้ดีแค่ไหนปรากฏพบว่าประเทศนะคะที่สามารถรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะก็คือนิวซีแลนด์ท่านผู้ชมคะนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะเขาประกาศแล้วบอกว่าเขาจะปิดประเทศยาวไปถึงสิ้นปีเลยนะคะกะประมาณการเอาไว้ว่าน่าจะยาวถึงสิ้นปีในขณะที่นิวซีแลนด์เองตอนนี้ประกาศว่าจะยังไม่ฉีดวัคซีนคือขอรอดูในแต่ละประเทศก่อน และนะคะเขาจะฉีดวัคซีนเนี่ยประมาณกลางปีนี้แหละค่ะนี่ออกมาประกาศเลยนะคะอย่างนิวซีแลนด์ปรากฏว่านิวซีแลนด์ได้เป็นประเทศที่ได้รับมือและแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในโลกค่ะโดยน,ยนะคะคุมการระบาดได้ด้วยการปิดประเทศล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดแต่นั่นเนินแล้วก็รุกตรวจหาเชื้อเช่นเดียวก,กันกับเวียดนามไต้หวันไทย นิเวียดนามอยู่อันดับ2นะคะไต้หวันอยู่อันดับ3าค่ะส่วนประเทศไทยนั้นอยู่อันดับ4ค่ะท่านผู้ชมคะถือว่านะคะติดอยู่ในท็อป5ทเลยทีเดียวสําหรับประเทศไทยส่วนประเทศที่รับมือได้แย่ที่สุดอยู่ในอันดับ98ได้แก่บราซิลตามมาติดด้วยเม็กซิโกโคลอมเบียอิหร่านและสหรัฐ เรอวาสารัฐอเมริกานั้นอยู่ที่โลเลยนะคะโดยบราซิลคะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด19เนี่ยไปกว่า201,800 0คนแล้วมาเป็นอันดับ2ของโลกนะคะรองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งปีที่ผ่านมานะคะทั้ง2ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาได้ผู้นำนะคะชาตินิยมที่ไม่สนใจกับภัยคุกคามจากโควิดแล้วก็มองว่าการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องตลกไม่เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์และสุดท้ายนะคะ ตัวเองก็ต้องติดโควิดแล้วค่ะสำหรับบราซิลเนี่หละนะคะก็เป็นตัวเลขนะคะที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับ4นะคะกับประเทศที่สามารถจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะส่วนเรื่องของ ดีเจมาตูมนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะแล้วค่ะท่านผู้ชมคะปรากฏว่าเนี่ยนะคะในแวดวงบันเทิงเนี่ยโอ้โหก็หลังจากที่นะคะทางดีเจมาตูมเนี่ยหตอนนี้ตัวเลขน่ยนะคะที่เข้าไปเกี่ยวโยงกับกรณีของวันเกิดเบิร์เดย์ของเขาที่จัดกันที่โรงแรมบัญญัตทรีเนี่ยตอนนี้มันลุกลามบานปลายกันออกไปหมดเลยนะคะกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ ก็สืบเนื่องมาจากกรณีของงานวันเกิดของดีเจมาตูมเนี่แหะก็ทำให้บรรดาผู้ที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเจดาดาเห็นบอกว่าตอนนี้ถูกชาวเน็ตน,นะคะออกมาจี้ถามในปรมประเด็นนะคะที่ช่วยดีเจนะคะ,ะมาตูมเนี่ยปกปิดข้อมูล เรื่องนี้ค่ะนะคะเจ้าตัวก็ออกมาชี้เจชี้แจงในคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้ช่วยปกปิดเพิ่งรู้เรื่องพร้อมกับทุกคนนี่แหละค่ะหลังจากที่ถูกถล่มโดยว่าตอนนี้บรรดาดาราเองโดยเฉพาะกับบุคคลที่ใกล้ชิดนะคะกับดีเจต้นหออ่ากับดีเจมาตูมเนี่ยนะคะก็โดนกันเป็นทิวแถวแล้วค่ะนะคะอย่างถ้าหากว่าไปอ่านดูในคอมเมนต์ของดีเจมาตูมตอนนี้นะคะซึ่งโอ้โหเก็บตัวเงียบเลยทีเดียวนะคะไม่มีการขึ้นโพสต์ในไอเหมือนกับนะคะที่ผ่านผ่านมาเนี่ย โอ้โหโดนรุมถล่มจริงๆค่ะซึ่งทาง,งด้านเพื่อนสนิทของเขาเองอย่างดีเจต้นหอมเนี่ยนะคะก็ถูกชาวเน็ตแห่ไปคอมเมนต์เหมือนกันว่าให้ฝากเตือนเพื่อนด้วยบางคนก็ถามกว่าคิดเห็นยังไงนะคะเรื่องมาตูมปรากฏว่าต้นหอมค่ะก็ตอบว่าผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะและนอกจากนี้ก็ยังตอบในประเด็นนะคะที่บอกว่าไปปกป้องเพื่อนเนี่ยเธอบอกว่าก็ไม่เคยปกป้องนี่ผิดจะปกป้องกันได้ยังไงถ้าปกป้องตลอดเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ยังไงอะไรคือปกป้องไม่เคยนะคะ นี่แหละค่ะดิจิตต้นหอมก็ออกมาชี้แจงนะคะหลังจากที่โดนชาวเน็ตนะคะเข้าไปรุมถล่มค่ะอ่ะแล้วก็มากันอีกนี่ยนะคะประเด็นหนึ่งนี่โหไม่ละค่ะนะคะนี่ไม้ระยองเนี่ยปรากฏว่าในเพจนะคะเมตตาดีแล้วก็ลุงอยากเล่าเนี่ยเขาเอาภาพอยู่ภาพหนึ่งคะ่ะที่ไม้ระยองนี่ยนะคะซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนที่ไม่มีงานทำนะคะก็จะ เป็นแกนนำนะคะมอ็อบสามนิ้วกันอยู่แล้วก็มักจะบน่นนะคะว่าตัวเองเนี่ยายภาษีใช้ชีวิตนะคะนี่เขาใช้เขาจะึ้นอย่างนี้บอกว่าาจภาษีเหมือนกับอยู่สวิสแต่ว่าคุณภาพชีวิตในเหมือนขอทานหากรัฐบาลยังนิ่งเฉยกับผู้ที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการเงินเยียวยามันก็เป็นหน้าที่ของราษฎรที่จะต้องทวงถามความรับผิดชอบปรากฏว่าคนก็เลยไปแคปภาพที่เขาทวิตอยู่ในทวิตเตอร์แล้วเนี่ยน,นะคะเขาจะ เขียนเอาไว้เลยว่า Twitter นะคะ for iphone ปรากฏว่าคนไม่มีงานทำนะคะแล้วก็บ่นว่าต้องจ่ายภาษีใช้ชีวิตดีแต่เหมือนกับบ่นนะคะบ่นว่าตัวเองไม่มีงานทำตัวเองเออชีวิตเหมือนกับขอทานแต่ใช้ iPhone 12คะ่ะนี่เขาแคปให้ดูเลยม่รู้จะเห็นหรือเปล่าละ่ะ แคบไปดูเลยนี่นะคะใช้ iPhone 12 iPhone 12เนียน,นะคะไปถามมาดูเหมือนกันอยากรู้เพราะมันเป็น iPhone ล่าสุดปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณสัก50,000 50, 5 0,000กว่าค่ะนะคะ4 0 0ห0กว่า5 0,000นกว่าเนี่ยอยู่ประมาณนี้นีน,นะคะออก็เลยเป็นที่ล้อเลียนกันในโลกออนไลน์อยู่ไม่น้อยเนียน,นะคะสำหรับคุณไม้ระยองนี่แหละค่ะอ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของตำรวจด้วยอ่ะท่านผู้ชมคะตำรวจนะคะบุกเข้าไปจับ กาดราษฎรค่ะนะคะโดยนำเอาหมายสารนั่นนะคะเข้าไปจับกลุมตัวและระบุว่ากาัดราษฎรรายนี้ซึ่งเขายังไม่มีการระบุชื่อนะนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่บริเวณสมยานมิทาวคงจะจำกันได้ที่ก็มีการชุมนุมในวันนั้นแล้วก็ได้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นน่นนะคะลงยังกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละคะ่ะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยนะคะได้นำเอาหมายสารแล้วก็หลักฐานต่างๆเข้าไปาจับกลุ่มตัวนะคะกาด ราศดนแล้วนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ถูกคุมตัวไปที่สนอปงปทุมวันแล้วค่ะ,อะนอกจากนั้นนะคะวันนี้ยังมีข่าวคราวแบบพูดถึงเรื่องของอกลุ่มม็อบนะคะพูดถึงบรรดากลุ่มเยาวชนนะคะทีะ่เป็นผู้ชุมนุมกันอยู่สําหรับในบ้านเราเนี่ยปรากฏมีข่าวออกมาจากทางรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะ เขาจับกลุ่มตัวเยาวชนนะคะอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นเองโดยระบุว่าเยาวชนรายนี้เนี่ยเตรียมก่อการร้ายแล้วก็มีเป้าหมายนะคะเป็นมัสยิดในประเทศปรากฏว่าเนี่ยนะคะกฎหมายของสิงคโปร์กันนะผู้ชมคะตามรายงานของฝ่ายสอบสวนเะนี่ยระบุว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีแผนก่อเหตุในวันที่จะเป็นวันครบรอบ2ปีซึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะคะเกี่ยวกันข้องเกี่ยวข้องกันกับเมืองไครส์เชิร์ดแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้2ทางก็คือถูกจับกลุ่มก่อนลงมือ แล้วก็สามารถก่อเหตุได้ตามแผนแล้วถูกตำรวจวิสามันนะคะในที่เกิดเหตุซึ่งผู้ต้องหารายนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์เลยที่ถูกจับกลุ่มนะคะตามกฎหมายความมั่นคงภายในปรากฏว่ากฎหมายของสิงคโปร์ค่ะท่านผู้ชมคะเขาให้อำนาจนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องหาได้คือเมื่อจับกลุ่มตัวแล้วเนี่ยมีระยะเวลาเนี่ยนะคะในการสอบสวนแล้วก็ควบคุมตัวได้สูงสุดถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นกฎหมายของสิงคโปร์นะคะ สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นานสูงสุดถึง2ปีแม้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะมีอายุน้อยแค่เพียง16ปีก็ตามแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนด้วยว่าเยาวชนรายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมตัวนานเท่าไหร่แต่ก็มีรายงานว่ารัฐบาลเนี่ยจะนำตัวผู้ต้องหาเข้าไปรับการทดสอบทางจิตวิทยากันก่อนนะครับเป็นลำดับแรกแล่ะค่ะโอ้นี่แหละค่ะโอ้โหก็เป็นประเด็นน,นะคะอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ อาลคาอยังมีอีกหลายประเด็นตามกันไม่ทันละนะคะเดี๋ยวไปว่ากันต่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราว่ากันต่อสําหรับหลังรายการเล่าข่าวเช้ากับกุฎดมจิตดอนค่ะช่วงนี้รายการสัญญาณมาแล้วนะคะ <c oughs> เตรียมพร้อมกันนิดนึง ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับคุณดมจิตดอนนะคะประจําเช้าวันนี้ค่ะกับเช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนแล้วค่ะศุกร์ที่29มกราคม2564และประเด็นพาดหัวข่าวนะคะตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนั้นนะคะไล่เรียงกันเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก่อนที่จะไปลงกันในแง่ของรายละเอียดในกรุงเทพธุรกิจค่ะวันนี้พาดหัวข่าวบอกว่ามาติฝ่ายค้านดันยติซักฟอกสมพงษ์ยันถูกต้องทุกกกรระบวนา ปมสถาบันหน้าที่ประธานควบคุมค่ะส่วนนะคะในหน้าเศรษฐกิจนะคะก็จะลงเอาไว้พาดหัวว่าตลาดหลักทรัพย์หรือระบบรับหุ้น OR ค่าจองล้านคนบันทึกประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยค่ะหน้าหนึ่งสพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าเมินแก้ยติซักฟอกฝ่ายค้านยันทําถูกต้องย้ําบิกตู่อ้างสถาบันโยนประธานสภาค่มเกมค่ะแล้วก็มาใน หน้าหนือพิมนะคะอย่างผู้จัดการรายวันอ่ะวันนี้ในผู้จัดการรายวันนะคะคุณผู้ฟังคะพาดหัวข่าวบอกว่าพาวะสอ0รรายเสียงสูงคลัสเตอร์ใหม่ค่ะไอคอนสยามชนบุรีปิดโรงแรมนะคะ,ะปิดโรงแรมแล้วก็ที่ท่องเที่ยวแล้วก็มาในหน้าหนือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวข่าวนะคะก็บอกว่าสพค,คุมเขมเ้มเตือนกาดอยะะ่าตกคลายล็อก61จังหวัดห้ามจัดกิจกรรมรับวันตรุษจีนเสียงแตกห่วงเปิดเรียน1กลุ่มผ่าพานัน เรียงฟันพวกปกปิดข้อมูลยอดติดโควิดยังพุ่งอีกนะคะ756คนกทมสอบเพิ่ม3เคสโยงดีเจดังค่ะหน้านดงส์พิมพ์ในไทยรัฐนะคะาพาหัวข่าวก็บอกว่าสบครับหนักใจกราฟอย่างพุง่งแต่ต้องคลายล็อกยอดป่วยรายวัน3หลักนะคะ756ผู้ปกครองกังวลน,นะคะเปิดเรียน1กุมภาพันธ์กทมเจาะเชือดกวนมะตูม ในมติชนค่ะพาดหัวข่าวบอกว่าบิ๊กตู่ถูกสบคปลดล็อกโควิด61จังหวัดลุ้นวันนี้ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในเดลี่นิวพาดหัวข่าวก็บอกว่าจีกทมฟันกวนปาร์ตี้โควิดอนุทินขู่ไม่ทำผิดมาตรา157ยันละเมิดกฎหมายทั้งเจ้าของงานผู้ร่วมโรงแรมพะวาเคสดีเจม,มาตูมเจอกลุ่มเสี่ยงอีกนับร้อยค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวสดพาดหัวข่าวบอกว่ามาตูมบาดกลุ่มเสี่ยง 1 6 6คน61จังหวัดเ hey, ฮปลอดเชื้อเซฟโซนกลับคืนสุปกติเร่งเอาผิดเคสปาร์ตี้ดีเจพบติดโควิดอีก2เป็น26ไอคอนสยามเจอป่วย7ลุ้นสปคอถกใครล,ล็อกค่ะนหน้าเน็กเสพมในสยามราัฐพาดหัวข่าวบอกว่าแก้ยติซักฟอกยงสถาบันพลังประชารัฐขอบคุณฝ่ายค้านทำประชาชนและสังคมสบายใจค่ะเอาละค่ะมาตามกันกันกบนะคะรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 กกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟัง เมื่อวันนี้แพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสรรน,นะคะผู้ช่วยโฆษกสภคอค่ะออกมาถแถลงนะคะถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่มีทั้งสิ้นค่ะ756รายเป็นการติดเชื้อในประเทศนะคะ746รายและนอกจากนี้ก็มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็อยู่ในสถานกักตัวของรัฐใน10รายด้วยกันก็ทำให้ตอนนี้เรามียอดนะคะผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่16,221ราย หายป่วยสะสมแล้วนะคะ11,287รายอยู่ระหว่างการรักษาค่ะ ,4858 รายและในจำนวนนี้เนี่ยมีอาการหนักอยู่ด้วยนะคะ10รายแล้วค่ะและเมื่อวานก็ไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมกันออกมาก็ทำให้ยอดสะสมนะคะคงที่อยู่ที่76รายและยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคะกับแนวโน้มของกราฟนั้นนะคะทางผู้ช่วยโฆษกสบคอบอกเลยว่าแนวโน้มกราฟค่ะยังเชิดหัวขึ้น เพราะฉะนั้นเราเองก็ยังคงต้องระวังอย่างกระชั้นชิดและก็ยังไม่สามารถที่จะหวางใจได้ในขณะที่นะคะหมูฟังค้ากับตัวเลขผู้ติดเชือ้อ ในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นผู้ติดเชื้อใหม่นั้นนะคะมีตัวเลขอยู่ที่765รายเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองคาดการณ์กันดูนะคะคุณผู้ฟังว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้นะคะที่จะมีการถแถลงกันออกมาในช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีนั้นจะมีตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งสําหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีการเปิดเผยนะคะแล้วก็ให้บรรดาสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ให้ผู้คนได้รับทราบกันเนี่ยเขาจะเปิดเผยประมาณสักช่วง6โมงเย็น นะคะทุ่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะคะไปเปิดเผยกันท่วงประมาณเที่ยงคืนแล้วค่ะอ่ะนี่ก็เป็นตัวเลขล่าสุดที่ออกมาเนะคะเที่ยงคืน,นเป็นตัวเลขของผู้ป่วยเมื่อวานนี้นะคะ28นะคะ28มกราคมแล้วค่ะ765รสํายสำหรับนะคะในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ และนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของแพทย์หญิงนะคะอภิสมัยเนี่ยก็บอกเลยว่าจากข้อมูลนะคะในการติดเชื้อวันที่21-28เมกราคมเนี่ยคือใน7วันที่ผ่านมาพบว่า,าจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะคะมี14จังหวัดลยคะที่เป็นสีขาวเลยส่วนจังหวัดที่ ไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกันเกิน7วันที่ผ่านมาเนี่ยมีมากถึง47จังหวัดนะคะที่เป็นสีเขียวโดยรวมแล้วนับทั้งหมดเนี่ย61จังหวัดมีลุ้นละคะ่ะมูฟังคะเรียกว่าเป็นกลุ่มเซฟโซนซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะมีการเสนอสอบปคชุดใหญ่ที่จะมีการประชุมกันในวันนี้ตอน9โมงครึ่งนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนั่งหัวโต๊ะในการประชุมเนี่ยละคะ่ะก็วันนี้จะพิจารณากันนะคะกับมาตรการใครล็อกต่างๆ โดยเฉพาะกับ61จังหวัดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังในเมื่อไม่มีผู้ติดเชื้อเกิน7-14วันก็ควรจะได้รับการผ่อนปลนในแง่ของมาตรการมากกว่าจังหวัดที่ยังเป็นสีส้มสีแดงนะคะ61จังหวัดค่ะและน,น,นะคะมาตรการค่ะที่สบคชุดใหญ่เนี่ยเขาจะออกมาเป็นหลักการเนี่ย แต่ว่าทุกจังหวัดจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยออกมาตราการเฉพาะอีกทีหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมนะคะกับพื้นที่ของตัวเองซึ่งนะคะก็ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนละะ้ค่ะทางผู้ช่วยโฆษกสพอคอบอกเลยว่าขอว่ากาดตกไม่ได้ต้องสวมหน้ากากนะคะต้องล้างมือเว้นระยะห่างและสถานบริการก็ต้องมีการกําหนดมาตราการสูงสุดในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวกันจนแออัด ร้านค้าก็อาจจะยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ทําให้คนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากโปรโมชั่นตรุษจีนนไคะทางผู้ช่วยโฆษกสปคอบอกเลยว่าขอเลยนะคะว่าอาจจะต้องรอเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็ให้รอฟังนะคะผลการประชุมของสปคในวันนี้แหละคะ่ะซึ่งจะมีมาตรการที่ชัดเจนกันออกมาส่วนประเด็นเรื่องของการเปิดโรงเรียนนะคะการเปิดโรงเรียนในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะในกรณีที่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ย อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าต้องเดินทางนะคะมาเรียนหนังสือในเขตกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยอย่างเช่นอำเภอบ้านแพ้วอ,อย่างนี้นะคะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยอันนี้ทางผู้ช่วยโฆษกสมคก็ชี้แจงเลยค่ะว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนใช้คําว่าคนหัวหมอค่ะด้ยบอกว่าคนส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่ถูกปิดเนี่ย แต่ข้างบ้านอีกอำเภอหนึ่งเปิดเนี่ยอย่างเช่นการดื่มเหล้าก็จะย่องไปดื่มนะคะในพื้นที่ข้างเคียงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ต้องร่วมมือเฝ้าระวังแต่ว่ามาตรการของจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอก็ต้องเข้มข้นด้วยนะคะอย่างเช่นโรงเรียนเพราะว่าใน,ในทุกพื้นที่นะคะต้องรู้จักเด็กนักเรียนเป็นอย่างดีหากรับทราบนะคะว่าเด็กนักเรียนคนไหนก็ตามเนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องมีมาตรการค่ะ ็มีมาตรการโดยผ่านการประชุมระดับโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาว่าควรเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองยังไงซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นการขอความร่วมมือเนื่องจากว่าสพคอย,ย้ําแล้วนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถกําหนดมาตรการให้จัดก,การเรียนการสอนที่หลากหลายนักเรียนในพื้นที่สีเขียวนะคะไปเรียนในโรงเรียนได้แต่ว่าเด็กส่วนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยยังไม่ปลอดภัยค่ะ ต้องจัดสอนออนไลน์ดีกว่าตัดเด็กออกนะคะว่าห้ามเข้ามาในโรงเรียนก็ขอให้สถานศึกษานะคะพัฒนาระบบก,การเรียนการสอนที่ไปด้วยกันได้เลยค่ะเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับบรรดาผู้ปกครองนั่นเองนะคะ และนอกจากนั้นค่ะทางด้านของแพทย์หญิงอภิสมัยเองยังพูดถึงกรณีของดีเจมาตูมด้วยก็บอกว่านะคะตอนนี้มีกลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะให้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่ละโดยจากข้อมูลเนี่ยนะคะเมื่อวันที่27มกราคมเนี่ยปรากฏว่าในเคสนะคะของดีเจมาตูมก็มีคนน่ยนะคะ ติดเชื้อกันไปถึง24รายด้วยกันและที่ไม่เป็นทางการยังมีอีก2รายรวมเป็น26เนี่ยแหละค่ะผู้ฟังคะและก็ยังไม่นับรวมอีกกับกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะซึ่งมีตัวเลขสูงถึง113รายและเสี่ยงต่ำอีก53รายซึ่งจะพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะคะก็กังวลแลวค่ะกับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็เสี่ยงต่ำที่เดินทางไปหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะแต่ละคนเนี่ยให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันเลยทั้งทั้งที่ไปในสถานที่ใกล้กัน หรือว่าบางคนในปกปิดข้อมูลทางกรมควบคุมโรคนะคะก็รยายงานว่ากรณีแบบนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดการระบาดแล้วก็ป้องกันควบคุมเนี่ยอาจจะล่าช้าแล้วก็ไม่ทันการได้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นทางกรมควบคุมโรคนะคะก็เลยทําหนังสือค่ะถึงผู้มยการสํานักอนามัยของกรุงเทพมหานครว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเข้าข่ายเข้าข่ายว่าฝ่าฝืนนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามพรบรโรคติดต่อแลคะปีพศ2558 รวมไปถึงนะคะกฎหมายอื่นๆด้วยนั่นก็คือมีความผิดนะคะฐานขัดขวางหรือไม่อำนนยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะคะตามมาตรา55ค่ะของพรบรโรคติดต่ออันนี้ก็มีโทษนะคะปรับไม่เกิน20,000บาทแล้วค่ะแล้วก็อาจจะมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จด้วยนะคะแก่เจ้าพนักงานก็อาจทําให้ผู้อื่นหรือว่าประชาชนนได้รับความเสียหายเป็นไปตามมาตรา137ของประมวลกฎหมายอาญา โทษเนี่ยจำคุกนะคะไม่เกิน6เดือนแล้วค่ะแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0,000ืบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแหละคะ่ะและยังเป็นกรณีของสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยอันนี้นะคะทางแพทย์หญิงอภิพีสมัยบอกว่าก็อาจจะเข้าข่ายค่ะอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามจัดกิจกรรมเนื่องมาจากว่าเสี่ยงกับการแพร่โรคและนะคะไม่จัดให้มีมาตรการในการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนด รวมไปถึงบุคคลนะคะที่ร่วมงานเลี้ยงด้วยก็อาจจะเข้าข่ายเหมือนกันก็คือฝ่าฝืนการห้ามทํากิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัดตามมาตรา9ก้านะคะของพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะโทษในจําคุกนะคะไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วค่ะก็เรียกว่าโดนกันแบบกล่าวรูดนะคะคุณผู้ฟังคะ ซึ่งสาหรับกรุงเทพมหานครเองเนี่ยอย่าลืมนะคะทางแพทย์หญิงพิสมัยเนี่ยย้าเลยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีการติดตามรายงานการดําเนินการความผิดเหล่านี้ในอีก1-2วันน่าจะมีความชัดเจนกันออกมานะคะสำหรับบรรดาผู้ทีอ่อยู่ในเคสนะคะของดีเจมาตูมเนี่ยตามเลยค่ะนะคะอีกวัน2วันคงจะรู้แล้วล่ะนะคะกับการดำเนินการทางด้านความผิดเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เกิดปรากฏการณ์อยู่แล้ว ที่สังคมเนี่ยลงโทษเขาเหล่านี้น่นะคะกับบรรดาผู้ติดเชื้อนะคะก็อยากให้ติดตามข่าวเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็นําไปสู่การป้องกันในโอกาสหน้าส่วนเรื่องของกฎหมายค่ะก็ขอเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการดูแลและก็เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันก็คือที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามปรากฏว่ามีรายงานผู้สัมผัสเสียเ่ยงใน12ราย ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วเจ็ดรายค่ะก็เกิดมาจากการรวมตัวสังสรรค์กันและตอนนี้ก็มีผู้สัมผัสสีสูงนะคะที่ต้องสอบสวนโรคแล้วก็เฝ้าระวังต่อเนี่ยมากกว่า200รายนี่วันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางแพทย์หญิงอภิสมัยเนี่ยนะคะได้เปิดเผยกันออกมาแล้วค่ะว่ามีเคสนะคะมีเคสอีกเคสหนึ่งแล้วค่ะที่น่าตกใจไม่น้อยกับกรณีของไอคอนสยามนะคะดูเหมือนว่าจะไปจัดงานเลี้ยงกันนะคะในร้านของภายในไอคอนสยามเนี่ยแหละโอ้โหปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อไปแล้ว7รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่า2 ร้อยรายเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามเลยนะคะเมื่อวานแพทย์หญิงกับปีสมัยย้ำเลยว่าการปกปิดข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะเพราะถ้าไม่ปกปิดกรมควบคุมโรคเนี่ยเข้าไปสอบสวนและประกาศให้ประชาชนรื้ว่าชุมชนนั้นเฝ้าระวังป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะคะก็จะได้ดูแลได้นะคะอย่างเข้มข้นแล้วก็เข้มงวดกันได้นะคะโดยปลอดภัยกันทุกฝ่ายเลยค่ะ ทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ออกมาพูดถึงนะคะกรณีของเคสที่มีการเชื่อมโยงงานเลี้ยงในกรุงเทพมหานครก็บอกว่าขอให้ให้ข้อมูลนะคะกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแต่ว่ายัางไงก็ตามทำลาลเนี่ยนะคะที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนที่ไม่ตรงกันกันกบที่ให้เอาไว้นะคะเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นให้ออกมาชี้แจงค่ะว่าเจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อมูลยังไงการบิดเบือนคําให้การมีความผิด เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะทําความเดือดร้อนนะคะให้ตัวเองทํำไมการสอบสวนโรคเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันแพร่กระจายก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่มีเจตนาประสงค์ร้ายต่อผู้ให้ข้อมูลแน่เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะให้ข้อมูลมากที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องทําตามกฎหมายแล้วก็ต้องออกมาระบุไปเลยนะคะว่าไปสัมผัสกับใครมาไปที่ไหนยังไงก็ขอให้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ ซึ่งเมื่อวันที่27มกราคมเนี่ยนะคะทางคุณนนุทินก็บอกว่าได้แจ้งกับทางกรมควบคุมโรคไปแล้วว่าออกหนังสือนะคะไปที่สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วก็เร่งดาเนินการตามกฎหมายแล้วค่ะเพื่อดูว่ามีความผิดยังไงละเมิดประกาศของสพครหรือเปล่าซึ่งมันก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะผู้ดำเนินการจะเป็นเจ้าพนักงานของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะไม่ได้ตามจับเองนะคะแต่ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐไปดําเนินการพนักงานทําทุกอย่างนะคะทำทุกอย่าง แล้วก็ทำเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยก็ขอให้ทุกคนนั้นให้ความร่วมมือให้มากที่สุดแล้วค่ะยังไงก็ตามนะคะวันนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ทางคุณอนุทินพูดเอาไว้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของวัคซีนปรากฏว่า ในที่สุดวัคซีนอาจจะไม่ทันวันที่1 4กุมภาพันธ์ซะแล้วล่ะค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นเนี่ยคุณอนุทินได้ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถึงความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะว่าทุกอย่างนะคะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็คือล็อตแรกนะคะจะเข้ามาใน5 0,000่นโดสจากบริษัทเอ็กซราเซนการในเดือนกุมภาพ,พันธ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของมาตรการขนส่งด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยยูเขาจะจำกัดการส่งออกวัคซีนค่ะเพราะฉะนั้น ก็ต้องดูว่าล็อตที่จะเข้ามาเนี่ยถูกรวมอยู่ด้วยหรือไม่ถ้าว่าถูกรวมอยู่ด้วยก็ให้บริษัทนะคะไปต่อสู้ให้แล้วค่ะแต่ว่าถึงยังไงก็จะเข้ามานะคะภายในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้แต่ไม่ได้ระบุว่าเข็มแรกเนี่ยจะทันวันที่14กุมภาพ,พันธ์ไหมก็ยืนยันว่าไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องกับการทํางานของคณะทํางานนะคะก็คณะทํางานเองก็พยายามจัดหาแล้วก็พยายามที่จะฉีดวัคซีนน,นะคะ ก่อนเรียกว่าไม่มีเรื่องของการแทรกแซงแน่ๆแต่ยืนยันนะคะว่าอาจจะไม่ทันนะคะอาจจะไม่ทันวันที่14กุมภาพันธ์ซะละตามที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะก็มีปัญหามาจากเรื่องของการส่งออกมาจาก EU นั่นเองค่ะ และก็ทางด้านของนายแพทย์โสพลเมฆทนนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการอานวยการบริหารจัดการวัคซีนนะคะป้องกันโควิด -19 ก็เปิดเผยว่าวัคซีนนะคะจะให้กับกลุ่มดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน2ผู้มีโรคประจําตัวก็คือปอดอุดกัน้นเรือ้อรังหัวใจและหลอดเลือดไตเรือ้อรังระยะสุดท้ายขึ้นไปแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็มะเร็งที่ให้เคมีบําบัด รังสีรักษาหรือว่าปุ่มคุ้มกันบาบัดแล้วก็เบาหวานค่ะแล้วก็เพิ่มโรคอ้วนที่มีดัชนีมวลกายนะคะสามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรที่เพิ่มกลุ่มคนโรคอ้วนเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าระยะหลังๆมาเนี่ยคนที่มีอาการรุนแรงในต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ฟังคะพบว่าจะมีในคนอ้วนมากขึ้นแหะค่ะคือธรรมชาติคนอ้วนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย และก็รวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล,กละก็บุคลากรด่านหน้าอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องก,กันกับการควบคุมโควิด19 <c oughs> ก็คือตำรวจทหารอสมคนที่ทำงานอยู่นะคะในโรงพยาบาลค่ะและมีรายงานว่าสำหรับแผนนะคะในการให้วัคซีนเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันจะมีอยู่3ระยะด้วยกัน3ระยะก็คือระยะแรก วัคซีนนั้นยังมีปริมาณจำกัดนะคะต้องให้วัคซีนโควิดแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนก่อนระยะที่2นะคะก็คือช่วงที่วัคซีนเพิ่มขึ้นก็เพื่อรักษาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นอกเหนือไปจากด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อผู้ประกอบอาชีพอื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจํานวนมากเช่นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสาธารณะเจ้าหน้าที่โรงแรมมักคุเทศเจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งผู้มีโอกาสสัมผัสผู้เดินทางต่างประเทศเช่นลูกเรือนกักการทูตผู้เดินทางนะคะและระยะที่สค่ะก็จะเป็นช่วงที่วัคซีนน่มีปริมาณเพียงพอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร,ระดับประชากรและฟื้นฟูให้กับประเทศนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปนั่นเองพวกเราก็จะอยู่ในระยะที่3แมเลยค่ะมูฟังคะก็สอดคล้องกันนะคะกับทางในแพทย์โอภาสนะคะการกรวินพงค์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะที่ได้บอกเอาไว้ว่าในกรณีของผู้ป่วยโควิด19ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงก,กันกับงานฉลองวันเกิดของดีเจดังเนี่ยมีบางรายนะคะปกปิดข้อมูลในไทม์ไลน์แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นทางกรมควบคุมโรคก็ท,ทําหนังสือด่วนไปแล้วนะคะถึงสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครขอให้มีการตรวจสอบดําเนินการตามกฎหมายค่ะเพราะว่าไปพบว่ามีบุคคลอื่นซึ่งมีประวัติใกล้ชิดกันกับดีเจดังเนติดเชื้อเพิ่มอีกจากข้อมูลนะคะการเดินทางของบุคคลดังกล่าวเนี่ยแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลบางอย่างไม่สอดคล้องกันรวมไปถึงมีการปฏิเสธ หรือว่าปกปิดข้อมูลบางส่วนก็เลยอาจทําให้เชื้อมันระบาดเป็นวงกว้างนะคะการควบคุมป้องกันมันก็เลยล่าช้าคือถ้าว่าคุณไม่ปกปิดข้อมูลมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะ เชื้อมันก็คงไม่ลามมาถึงขนาดนี้เนะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหมันลามกันไปมีทั้งผู้เสี่ยงสูงนะคะผู้เสี่ยงต่ำในจนํานวนมากเลยทีเดียวและค่ะแล้วก็คนที่ได้รับเชื้อตอนนี้ก็ป่าเข้าไป26หรายแล้วด้วยอ่ะยังไงก็ตามเลยนะคะทางกทมอเองค่ะนะคะเมื่อวานนี้ร้อยตารวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะคะโฆษกกทมก็มีการถแถลงถึงความคืบหน้าด้วยเหมือนกันโดยได้ชี้แจงถึงขั้นตอนนะคะการเปิดเผยทไลายของกทมค่ะว่าเมื่อผู้ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะสอบสวนโรค ก่อนที่จะนำลงนะคะในใบโนเบลซึ่งเป็นแบบฟอร์มสอบสวนโรคโควิด19และจากนั้นก็จะส่งให้กับทางกรมควบคุมโรคและก็สำนักอนามัยค่ะซึ่งอพอกอทมเนี่ยได้รับข้อมูลจากได้รับข้อมูลปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็โทรศัพท์ไปสอบถามสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยนะคะหลายครั้งจากนั้นก็จะนําเข้าสู่คณะกรรมการกันกรองที่ผู้ว่ากทมเนีตั้งขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการที่ว่านี้ก็จะมีแพทย์มีนักกฎหมายนะครับพิจารณาว่าจะละเมิดสิทธิ์อะไรไหมหรือว,ว่าส่วนไหนที่เผยสามารถเผยแพร่ได้ก่อนที่จะ,ะมาเผยแพร่ในทำหลาย ก็ยืนยันว่าการสอบสวนโรคนะคะของเจ้าหน้าที่สํานักอนามัยกทมเนี่ยจะโทรศัพท์ไปสอบถามเพียง1คนเท่านั้นค่ะแล้วก็ยึดข้อมูลนะคะจากใบโนเวลหรือว่าใบาสอบสวนโรคของแพทย์จากโรงพยาบาลต้นทางที่ผู้ติดเชื้อนะคะไปรักษาในช่วงแรกนะคะ,อะตอนนี้ก็กําลังเร่งสอบนะคะเคสปกปิดข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริงแลวคะ่ะจากประเด็น เรื่องของโควิดนะคะเราว่ากันเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ประเด็นการเมืองเลยคะ่ะที่เป็นภาคหัวข่าวกันอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับยตินะคะของการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยคะ่ะที่ทางพรคพลังประชารัฐนั้นได้ส่งเรื่องให้กับทางคุณชวนนะคะได้พิจารณาค่ะโดยขอให้มีการแก้ไขนะคะกับการยื่นยติโดยเฉพาะกับเนื้อความที่เกี่ยวโยงและพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะปรากฏเมื่อวานนี้คุณผู้ฟัง ก็มีรายงานว่าได้มีการประชุมร่วมกันะระหว่างคุณชวนหลีกภัยประธานสภาและก็คุณสุประชัยโพสุนะคะรองประธานสภาคนที่สองกับคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิรัฐบาลและวิฝ่ายค้านด้วยก็คือคุณวิรัตรัตนเศษประธานวิปนะคะรัฐบาลแลว้ลแลวลลก็คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ยังมีคุณประเสริฐจันทร์รงองเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณสุทินคังแสงประธานวิฝ่ายค้านรายงานบอกว่า ในที่ประชุมนะคะวิรัฐบาลเนี่ยไม่ได้พูดขอให้ฝ่ายค้านแก้ไขยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วค่ะแต่ว่าทางคุณชวนคะได้พูดขึ้นมาว่ายติยตินี้เนี่ยคุณสุภะชัยได้ตรวจแล้วก็นําเสนอมาที่ผมแล้วมีบางถ้อยคําที่ฝ่ายค้านน่าจะทบทวนแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นถ้อยคําไหนยังไงซึ่งฝ่ายค้านนะคะได้ขอนําเรื่องนี้กลับไปหารือกันก่อนในที่ประชุมนะคะก็เลยยังไม่ได้ข้อย,ยุตินะคะในเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะ ฝ่ายค้านเขาก็มีการนัดประชุมนะคะในช่วง4โมงเย็นแล้วค่ะเพื่อหา,หารือกันในเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณผู้ฟังที่ห้องผู้นาฝ่ายค้านนะคะเมื่อวานนี้ท่านคุณสมพงษ์อมอรวิวัฒค่ะผู้นําฝ่ายค้านในสภาเนี่ยได้มีการประชุมกับตัวแทนฝ่ายค้าน6พักก็เพื่อหา,หารือและค่ะถึงการปรับปรุงยติการอภิปรายไม่ไว้บางใจรัฐมนตรีเนรายบุคคลที่มีปัญหาซึ่งทางคุณสมพงษ์นะคะก็แถลงแล้วค่ะว่าพักร่วมฝ่ายค้านหารือกันแล้วและมีมติว่ายตินะคะที่เสนอไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไขทราบว่าหลังจากที่ที่ประชุมวิบสองฝ่ายในช่วงบ่ายเนี่ยมีสอสอบางคนให้ข่าวว่าจะไปทบทวนแก้ไขยติแต่ว่ามาติของพงรรคร่วมฝ่ายค้านคือยติอภิปรายไม่ไว้วังใจที่ยื่นไปเมื่อวันที่25มกราคมถูกต้องทุกกระบวนความเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแก้ไขแม้แต่คำใดคำหนึ่งก็ตาม ส่วนเรื่องของการอภิปรายนั้นมั่นใจว่าสสทุกคนเข้าใจการพูดเกี่ยวกับสถาบันทุกคนระวังอยู่แล้วอีกทั้งประธานที่ประชุมก็คอยดูแลกํากับอยู่ก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมติ6พักออกมายืนยันเลยว่าจะไม่แก้นะคะจะไม่แก้ยติอย่างแน่นอนนะครับอย่างคุณวนันบูมัดนอมัตาค่ะบอกว่าการระบุว่ายตินี้เนี่ยจะละเมิดสถาบันเป็นหน้าที่ของประธานที่ประชุมจะพิจ,จารณาถ้าพูดนะคะผิดข้อบังคับ ประธานก็ให้ผู้อภิปรายเนี่ยถอนคำพูดได้ฝ่ายค้านคุยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดผิดทั้งกฎหมายและข้อบังคับการประชุมหรือว่าล่วงละเมิดสถาบันเมื่อยติไม่ผิดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับเป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องบรรจุยติภายใน7วันแล้วแจ้งให้รัฐบาลทราบซึ่งนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ากรอบเวลานะคะการอภิปรายเนี่ยฝ่ายค้านยังยืนยันกับว่าต้องอภิปรายอย่างน้อย5วันบวกวันลงมติอีก1วันเป็น6วันนะคะขั้นต่าคะ การที่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันจะให้อภิปรายแค่เพียง4วันเท่านั้นไม่พอและยังไม่ได้เป็นข้อตกลงกันอ่ะนี่แหละค่ะก็ดูจะยังไม่ทันอภิปรายเลยนะคะก็เริ่มจะปวดน,นะคะแล้วก็มีปัญหากันออกมาแล้วละคะ่ะคุณผู้ฟังและขณะเดยียวกันทางด้านของคุณจิรายุห่วงทรัพย์สสกทมพักเพื่อไทยออกมาพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะว่าวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าสสซีรัฐบาลเนี่ยพยายามออกมายืนปากกล้าขาสัน่น เบี่ยงประเด็นเรื่องยติชื่อว่าคราวนี้ประชาชนจะได้เห็นตอมสามัญสำนึกของความเป็นคนอาจจะมีรัฐมนตรีประกาศลาออกกลางสภาหลังจบการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าตอมความดีของสอสอพักรัฐบาลยังจะมีใครยอมโบตให้ผ่านหลังการอภิปรายหรือเปล่าขอฝากไปยังรัฐมนตรีที่ไม่มีชื่อถูกอภิปรายอย่าเพิ่งลอยตัวนึกว่ารอดแล้วทำเป็นชิวๆโดยเฉพาะกับอักษรยอ่อจอจานอออางสอเสือพอ,สพอพานนะคะ แล้วก็ดอเด็กใครเอ่ยจอจานอออ่างสอเสือพอผ่านแล้วก็ดอเด็กค่ะคุณจิรายุบอกว่าอย่านึกว่าจะรอดเขียงนี้แล้วจะปลอดโปร่งโล่งสบายยังมีรัฐมตรีอีกนับสิบนะคะมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตเอื้อพวกพ้องบัญชีสองเนี่ยจะถูกดำเนินการหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และก็จะติดตามผลในชั้นกรรมธิการและการตั้งกระทู้กลางสภาจะมัดด้วยพยานหลักฐานดิ้นไม่หลุดแน่และก็จะนำไปสู่ขั้นตอนร้องต่อคณะกรรมาการปปชอย่างแน่นอนและนะคะคุณเจรายุยังบอกอีกด้วยบอกว่าบางคนในคิดว่ามีลูกพี่เป็นรองนายกตัวเองเป็นรัฐมนตรีก็โชงกันเองกินกันเองที่สาคัญที่มันที่สุดก็คือพักพวกในพักรัฐบาลทั้งนั้นที่ช่วยส่งข้อมูลมาเพิ่มให้กับทางพักฝ่ายค้าน กระซวกสซฟีซัมโอ้นี่แหละค่ะทางคุณจรยุออกมาเปิดประเด็นกันเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะและนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการอภิปรายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันนี้ค่ะที่พักประชาธิปัตย์นะคะ ก็มีการประชุมค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณานะะในวาระต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าเมาื่อวานนี้ก็มีการพิจารณาในประเด็นเรื่องของการส่งนะคะผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่งอสมสสเขต3จังหวัดน,นครศรีธรรมราชแทนคุณเทพไทยเสยนาพงศ์ด้วยนะคะก็ปรากฏ ประชาธิปัตย์เคาะเคาะแล้วนะคะว่าจะส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะเมื่อวานก็ได้ข้อยุติกันออกมาแล้วค่ะซึ่งว่ากันว่าเนี่ยนะคะคณะกรรมการสัญหาเขาจะส่งรายชื่อมาให้กับทางกรรมการบริหารพักนะคะของพรคประชาธิปัตย์เนี่ยพิจารณากันอีกทีหนึ่งตามกําหนดก็คือในวันที่5กุมภาพันธ์ก็ทิตศหน้าเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นวันเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรกและนะคะเมื่อวานนี้ที่มันเกิดประเด็นปัญหากันขึ้นมากมูฝั่ง ก็คือทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็จะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยเหมือนกันก็ทําให้ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาทวงถามเรื่องของมลยญาติเลยค่ะคุณนิพนธ์บุญยมณีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีที่ผลเอกประวิทย์เนี่ยนะคะบอกว่าจะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งสสอน,สอน,สอนครศรีธรรมราชในพื้นที่เขตสนะคะแทนคุณเทพไทยเสนาพง ก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นดุลพินิษ์นะคะของคนเอกประวิทย์แลคะ่ะแต่คิดว่าคงต้องค่อยๆพูดคุยกันในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลหลักการที่ว่าพื้นที่เดิมเป็นของใครเนี่ยพักร่วมรัฐบาลพรรคอื่นจะไม่ส่งคนลงไปแข่งมันยังถือปฏิบัติตามหลักการนี้หรือเปล่าพักถือหลักการอยู่ร่วมกันของรัฐบาลว่าอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ของพักพลังประชารัฐที่กำแพงเพชรที่ขอนแก่น อย่างน้อยในสองจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยส่งคนลงแข่งเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติกันและกันและก็ถือว่าเป็นมารยาททางการเมืองในขนาดเดียวกันนะคะทางด้านของพลเอกประวิตยเองเมื่อวานนี้นะคะพอผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องของการกตั้งซ่อมสอสอเขตสามนะคะแทนคุณเทพไทยศินพงศ์เนี่ยปรากฏทางด้านพลเอกประวิตยบอกเลยจะส่งแต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะคะว่าคณะกรรมการบริหารพรรคจะประชุมกันว่ายังไง ส่วนจะนัดประชุมเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่รู้นะคะทางพลเอกประวิตย์ว่าอย่างนั้นพอถามย้ามบอกว่าถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเค้าร้องขอว่าให้ไม่ส่งผู้สมัครจะพิจรารณายังไงพลเอกประวิตยก็ไม่ตอบแล้วก็บอกไม่รู้ขอประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนส่วนจะส่งผู้สมัครเป็นคนเดิมหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ย้อนถามผู้สื่อข่าวกลับว่าถามแบบนี้แล้วจะให้ตอบว่ายังไงให้ตอบว่าไม่รู้เหรอก็ยังไม่รู้จริงๆและยังไม่มีคนในใจด้วยนี่เป็นเรื่องของ พักประชาธิปัตย์แล้วก็พักพลังประชารัฐในขณะที่พักพักประชาธิปัตย์เองเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นปัญหาขึ้นมาก็คือเรื่องของคุณวิทูนนำบรละคะคุณผู้ฟังคะอดีตสอสอุบลราชธานีอดีตรองหัวหน้าพักนะคะภาคอีสานแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรากฏว่าเมื่อวานคุณวิทูนนำบทค่ะได้ยื่นหนังสือลาออกนะคะจากความเป็นสมาชิกของพักประชาธิปัตย์ โดยคุณมิทูลน,นะคะได้เขียนความในใจส่งเข้าไปในไลน์เพื่อนสอสของพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนที่ใกล้ชิดนะคะโดยมีใจความว่าเป็นนักการเมืองมา30ปีตั้งใจว่าจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวนะคะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยได้ไตรตรองทบทวนแล้วก็เลยตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลก็คือการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะ ตนเนี่ยยังเป็นรองหัวหน้าพักก็ควรจะได้ลงบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆแต่พักเนี่ยกลับให้อยู่ลำดับ40ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางได้เป็นสอสอสองไม่มีที่ยืนและไม่มีตำแหน่งอะไรที่พักมอบให้คนอายุ62ยังมีไฟยังอยากทำงานการเมืองต่อและก็ชื่อว่าคนอุบลราชธานียังให้โอกาสเลือกพวกเราและ 3. คุณจุรินคุณเฉลิมชัยเนี่ยเคยตกลงกับผมว่าจะให้ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแล้วก็4 หัวหน้ากับเลขาที่การพักเคยรับปากว่าจะให้นะคะหลานชายคือคุณวุธิพงษ์นามบุตรเนี่ยนะคะเป็นประธานกรรมธิการการเกษตรและสาก์แต่สุดท้ายก็ใช้มติโบทในที่ประชุมพักโดยทั้งสองคนไม่ได้ช่วยอะไรผลโบทก็เป็นที่รู้กันสสส่วนใหญ่เป็นคนใต้นะคะเป็นคนใต้คุณวุธิพงษ์ก็เลยได้เป็นเพียงแค่ประธานกรรมธิเป็นเพียงแค่ประธานกรรมธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เมื่อวานนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาคุณจุรินเองก็ออกมาบอกเลยค่ะว่ารู้สึกเสียดายนะน,นะคะที่คุณวิทูนามบุตรนั้นลาออกเลยค่ะก็บอกรู้สึกเสียดายอยากให้คุณวิทูนเนี่ยเปลี่ยนใจนะคะแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจด้วยและเมะื่อวานนี้ก็มีข่าวกันออกมาค่ะนะครับว่า ในกรณีของหลานชายคุณวิทิพงค์เนี่ยโอ้โหคุณจุรินักษณระวิสิีรีบโทรศัพท์ไปนะคะรีบโทรศัพท์ไปหาเลยนะคะเพื่อที่จะสะกัดกันไม่ให้ลาออกกันไปอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณวิทิพงค์ก็บอกเลยว่าไม่ลาออกนะคะเพราะว่าคุณจุรินบอกโทรศัพท์ไปคุยกับนะคะไปคุยกับทางคุณวิทิพงค์ละนะคะคก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการลาออกสําหรับหลานชายของคุณวิทูลนําบุตรค่ะ,ะมาต่อกันกับนะคะข่าว นี่วันนี้น้าหนือสพิมพ์อย่างกรุงเทพธุรกิจเ,เขาจะลงเอาไว้กับบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าเลือกซ่อมลามศึกซักฟอกค่ะพลังประชารัฐหักประชาธิปัตย์สะเทือนรัฐบาลในคอลัมน์นะคะอ่านในบทวิเคราะห์สิในบทวิเคราะห,ห์ของ,ของ,งของกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาลงเอาไว้อย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าระครังยกแรกศึกระหว่างพักร่วมรัฐบาลดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อชัยชนะเดชเด,ดโชสสนะครศรีธรรมราชในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีคําให้สัมภาษณ์ ของนายสันทพธสุขศรีเมืองรองโฆษกพักพลังประชารัฐกรณีที่ออกมาเปิดประเด็นว่าการเลือกตั้งซ่อมสอ,อ,อ,อสเขตสามนครศรีธรรมราชแทนที่ในเทพไทยสินธพงศ์กลุ่มสอสภาคใต้พลังประชารัฐพร้อมส่งผู้สมัครลงแข่งขันด้วยก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ร้อนๆเพียงข้ามวันที่ระดับรองโฆษกพักพประชาธิปัตย์ออกมาเบรกท่าทีรองโฆษกพักพลังประชารัฐให้ไปเรียนรู้มารยาททางการเมืองโดยยกกรณีการเลือกตั้งซ่อมเขตสองกำแพงเพชรแล้วก็เขตสีลำปาง การเลือกตั้งซ่อมเขตเจขอนแก่นการเลือกตั้งซ่อมเขตห้าสมุทรปราการเนี่ยมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่าประชาธิปัตย์ยอมหลีกทางให้กับพรรคพลังประชารัฐเพื่อเลี่ยงการตัดคะแนนกันเองของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะถากว่าย้อนไปถึงผลการเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งเขตสเนี่ยนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเมื่อวันที่27มีนาคมในเทพไทยเองชนะการเลือกตั้งนะคะนายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณเนี่ยจากพรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนนะคะห่างกันแค่เพียง4,568คะแนนเท่านั้นก็ทําให้สถานการณ์ระหว่างทั้งสองพักรอบนี้นะคะประชาธิปัตย์นยกมาตรฐานที่พักเนี่ยเคยทําเอาไว้กดดันกลับไปที่พักพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นแกนนําพักร่วมก็ต้องยอมถอยเพื่อเปิดทางให้กับประชาธิปัตย์ในสนามเลือกตั้งซ่อมพื้นที่เขต3และศรีธรรมราชเหมือนกันแต่ว่าจากท่าทีของพลังประชารัฐเนี่ยกลับเล่นเกมกับประชาธิปัตย อย่าไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเ,เป็นยุทธศาสตร์ที่เคยแข็งแกร่งของประชาธิปัตย์แต่ว่าสิ่งที่พลังประชารัฐนะคะเห็นช่องทางที่จะช่วงชิงพื้นที่มาเป็นของพรรคและก็หมายตาที่จะส่งคนสู้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะถูกพักร่วมนะคะท้วมติในเรื่องบรรยาททางการเมืองก็ตามในขณะที่ทางพลเอกประวิตย์เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะออกโต้ว่าพรรคเนี่ยพร้อมส่งผู้สมัครแต่ว่าก็ยังมีเงื่อนไขห้อยท้ายคือให้รอให้รอคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะคะได้พิจารณาแล้วก็มีมติซะก่อน คือเหมือนรับไม้ต่อกันล้วค่ะเมื่อร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยน,นะคะซึ่งเป็นที่เคารพของสสภาคใต้ของพัคเนี่ยก็ยังปฏิเสธให้ความเห็นว่าพัคเนี่ยจะส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมหรือไม่โดยให้รอมาติที่ประชุมกรรมการบริหารพัคในสัปดาห์หน้าเหมือนกันก็ทําให้จนถึงนาทีนี้ค่ะพลังประชารัฐก็ยังยื้อจังหวะเต้นฟุตเวิร์กทางการเมืองเพื่อรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่แหล่งข่าวนะคะระดับคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นี้เปิดเผยค่ะถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เมื่อช่วงเย็นของวันที่28่ดมกราคมว่าพักในเดหาหรือถึงการพิจารณาหาตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนกระบวนการภายในของพักเนี่ยจะมีการสอบถามความเห็นของคุณเทพไทยก่อนว่ามีใครเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมจะลงสมัครสอสอในฐานะนะคะที่อยู่ในพื้นที่อันนี้เป็นในส่วนของพักประชาธิปัตย์เขาเพราะว่าถ้าหากว่าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะตั้งแต่เทพไทยเนี่ยคุณเทพไทยเนี่ยทราบผลคดีตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ผ่านน้องชาย ก็คือพงศินเสร็พงค่ะระเวนไปงานบนประเพณีต่างในเขตเลือกตั้งอำเภอพระพรหมอําเภอเฉลิมพระเกยียรติอําเภอชะอวดและอําเภอจุฬาพรอยู่เป็นระยะถึงแม้ประเด็นในตอนนี้นะนะคะจะอยู่ที่สัญญาณที่มาจากพลังประชารัฐว่าจะเลือกรักษามาระยาททางการเมืองหรือเปล่า ต่ว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยก็เดินหน้าแล้วค่ะกับกระบวนการสัญหาโดยมอบนะคะให้คุณชำนิศักดิเสธเป็นประธานสัญหาผู้สมัครทาหน้าที่รวบรวมรายชื่อเพื่อสอบถามความเห็นนะคะกับสมาชิพกพรรคในเขตพื้นที่นะคะที่เป็นเขตสาของนครศรีธรรมราชและจากนั้นก็จะนําข้อมูลเนี่ยมาส่งให้กับทางคุณจุรินหัวหน้าพรรคอีกทีหนึ่งแล้วก็คุณเฉลิมชัยเลขาธิการพรรคพิจารณาก็กําหนดให้ส่งรายชื่อภายในวันที่5นะคะกุมภา์น,นี้ ก็เรียกว่าท่าทีนะคะในพักประชาธิปัตย์เองที่กําลังจับตาพลังประชารัฐอยู่เนี่ยเป็นเรื่องมารยาทของพักร่วมรัฐบาลต่อกันซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ประชาธิปัตย์ปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าในฐานะพักการเมืองที่เกิดใหม่อย่างพลังประชารัฐกลับไม่ยึดถือมารยาทในสุดนี้ทั้งทั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็ไม่ส่งผู้สมัครไปตัดแต้มกันเองในการเลือกตั้งซ่อมของพักร่วมรัฐบาลเช่นกันและที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ต้องจับตาค่ะว่าปัญหาในการเลือกตั้งซ่อมครั้้งนี และก็จบลงด้วยการเปิดศึกชิงพื้นที่มันอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ลุกลามไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วังใจของฝ่ายค้านที่กำลังจะมีขึ้นในกลางเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้หากเคลียร์กันไม่ได้ก็อาจเป็นสัญญาณศึกในระหว่างพักร่วมรัฐบาลที่มันจะสั่นคลอนสถิรภาพรัฐบาลได้ไม่ยากและค่ะโอ้นี่เป็นมุมนึงนะคะในบทวิเคราะห์ของน่านสือพิมพ์กรุงเทพธรุรกิจวันนี้แหะค่ะคุผู้ฟัง เอาละค่ะจากข่าวข่าวนี้มาต่อกันกับอีกข่าวนึงนะคะที่วันนี้หน้าหนังสือพิมอย่างไทยโพสต์แล้วก็ผู้จัดการรายวันลงข่าวเอาไว้นั่นก็คือประเด็นปัญหานะคะระหว่างในพักเก้าไกลละคะที่บอกว่าสองเก้าไกลไม่ร่วม หรือ112ค่ะตอนนี้นะ,นะคะก็มีอสองสองสองของพรรคก้าไกลออกมาประกาศเลยว่าขอสวนมติพรรคไม่ร่วมนะคะลงชื่อแก้มาตรา1 1นึนะคะโดยระบุเลยว่าเป็นเสรีภาพจะมาบังคับไม่ได้นะคะไม่ใช่ลูกน้องปยบุตรในะว่ากันขนาดนั้นเลยโดยนะนะคะคุณผู้ฟังคะ เมื่อวานนี้อย่างคุณขวัญเลิศค่ะผ่านนิดมาศสสชนบุรีพักเก้าไกลเนี่ยเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเลยว่าบ้านจุดยืนของพักไม่ใช่จุดยืนของผมเขาขออภัยนะคะพี่น้องประชาชนหากผมโบดส่วนมติของพักก็ต้องกราบขออภัยประชาชนชาวสีราชาที่กระผมต้องทําการขออนุญาตใช้เอกสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับนะคะมาจากการเลือกตั้งและ,นะนะคะทางด้านตัวของอคุณขวัญเลิศเนี่ยบอกเลยนะคะว่า กระผมไม่สามารถลงชื่อยตินี้ซึ่งเป็นมติของพรรคได้เพราะขัดก,กันกับหลักการส่วนตัวค่ะนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นกันออกมาและไม่เฉพาะคุณขวัญเลิศนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณคารมพลพรกลาง คุณคลมนะคะผลพรกลางเองสอส,สระบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์บอกเอาไว้ตรงนี้เลยนี่พูดอย่างนี้เลยนะคะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นตัวของตัวเองอายุเยอะแล้วผมรู้ว่าสถาบันบางสถาบันท่านก็ดิสรับอยู่พัฒนาการทางการเมืองของน้องๆเป็นสิทธิเสรีภาพใครทําอะไรก็ทําไปแต่ใครทําอะไรเนี่ยต้องรับผิดชอบการเมืองก็เหมือนอาหารใครชอบกินอะไรก็กินไป จะมาบอกว่าอยู่บริษัทเดียวกันแล้วชอบเหมือนกันไม่ได้พอผู้พอนักจัดรายการเนี่ยเขาถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา1นึนเนี่ยนะคะโอ้ยคุณคารม์ตอบทันทีเลยบอกผมไม่เซ็นครับนะคะเรื่องของมาตรา1น,นะะาากเกาึเนี่ยนะคะที่บอกว่าทางพักเก้าไกลเนี่ยนะคะสสพักเก้าไกลเขาเสนอให้มีการแก้ไขมาตราหนะะึ่งหนึ่งสองเนี่ยมไม่เซ็นบอกผ่านสื่อเลยว่าผมไม่เซ็นมรไมาทราบค่นสอื่นเซ็นหรือเปล่าแต่ผมไม่เซ็เสนแล้วมาบังคับผมไม่ได้ด้วย ผมเคยงดออกเสียงในเรื่องของกฎหมายโอนอัตรากำลังพลแต่เมื่อพักมีมติผมก็มีมารยาทผมรู้กติกาผมรู้ระดับของความดุนแรงผมจะตอบคำถามยังไงผมมาสบานตนผมอ่านรัฐธรรมนูญผมก็เข้าใจและผมมาเซ็นแก้มาตราหนึ่งสองความคิดในทางกฎหมายผมก็มีความรู้อยู่บ้างว่ามุมมองอะไรยังไงแต่สรุปว่าผมไม่เส็จและคุณคารมเองนะคะยังยอมรับผ่านรายการด้วยนะ,นะคะกับรายการอีกรายการหนึ่งคือที่เนชั่นทันข่าวเช้า ว่าได้เซ็นชื่อรับเครื่องราชเนี่ยจริงและรู้สึกยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณโดยการที่ได้รับเครื่องราชครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้รับซึ่งเท่ากับสเท่ากับสสท่านอื่นส่วนกรณีของคุณปิยาบุตรเนี่ยนะคะที่ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยเนี่ยเรื่องนี้คุณคารมก็บอกว่าผมไม่ใช่ลูกน้องของนายปิยาบุตรการเซ็นรับเครื่องราชถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลและขณะนี้ภายในพักก็ไม่มีการพูดถึงประเด็นประเด็นนี้ ผมเป็นสอส,อสมีความสุขและเต็มใจที่จะทำงานในสภาและยังไม่เคยผิดพลาดเพราะผมเคารพกรอบทุกอย่างซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดูแลตัวเองมาตลอดในแง่ของข้อกฎหมายไม่เคยใช้ทีมกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคเก้าไกลเพราะฉะนั้นส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และจะไม่รวมเซ็นชื่อยินดีและพร้อมหากจะถูกขับออกจากพรรค โอ้โก็เป็นความเคลื่อนไหวแรงเลยทีเดียวที่กําลังเกิดขึ้นภายในพักเก้าไกลตอนนี้นะคะซึ่งทางด้านนะคะของรองหัวหน้าพักเก้าไกลอย่างคุณพิจาร์ชาวพัฒนาวงค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะกับสองสอสอเพราะว่าหนึ่งในสองสอสอนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางพักอาจจะฟังถ้อยคําบางอย่างไม่ครบถ้วนซึ่งเราไม่ได้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าในเรื่องนี้คงจะนําไปพูดคุยร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ทางด้านนะคะเรื่องประเด็นประเด็นนี้ล่ะคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะ,ทา,าะ,คะ,คะทางด้านตัวของคุณขวัญเลิศนะคะทางด้านตัวของคุณขวัญเลิศเนี่ยเอา,อเ,อาอเขาเรียกอะไรล่ะร่างนะคะร่างในการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมาไว้ในคอมเมนต์น่นะคะที่คนเข้าไปรุมด่าท่วลงเนี่ยอยู่ใน Facebook น,นะคะของคุณขวัญเลิศเนี่ยนะครับก็บอกเลยบอกว่าเนี่ย กำลังจะมีการยกเลิกมาตรา112นะคะคุณขวัญเลิศเอามาโชว์เอาไว้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทาให้ตัวคุณขวัญเลิศเนี่ยรับไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมรับแหะคะ่ะอ่ะในขณะที่ทางคุณปิยบุตรเองโหเมื่อวานนี้ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเลยทีเดียวนะคะกับสสพักเก้าไกลละคะ่ะเรียกว่าไม่พอใจอย่างมากก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน facebook บอกว่าสสเนี่ยต้องเป็นผู้แทนราษฎรไม่ใช่พนักงานของรัฐ สถาบันการเมืองพักการเมืองสสสวที่มีอำนาจอยู่เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบในการนำประเด็นไปทำต่อจะช้าจะเร็วมากน้อยก็ว่ากันไปแต่ต้องไปขยับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือถ้าคุณเห็นว่าคนก็มาชุมนุมกันก็เสียสละโดนคดีกันมากติดคุกทั้งชีวิตนับห่วงชีวิตอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะติดคุกยังไม่พอกับจำนวนคดีที่โดนอย่างน้อยๆ3ประเด็นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วมันต้องขยับไปในแนวทางนี้นะคะ ถ้าสสไม่ขยับเลยจะตอบเยาวชนประชาชนและอนาคตของประเทศอย่างไรก็ว่ากันยาวเลยทีเดียวสําหรับตัวของคุณปิยบุตรแสงกนก,กุลล่ะค่ะทีนี้มาดูกันที่ประเด็นอื่นกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ,ะมากันที่นะคะมากันที่ข่าวครา,าวนะคะ,ะวันนี้เรื่องของการทุจริตนะคะโครงการไทยเที่ยวไทยนี่แหละคะ่ะเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าหน้านังนือสพิมพ์แนวหน้านะคะก็บอกว่าโกงทะลุ400แห่งค่ะ โรงแรมงาบเราเที่ยวด้วยกันร้านค้ามีเอี่ยวครึ่งพันกองปราบเร่งเช็คบินอายัดร้อยบัญชีที่ชัยภูมิลุยสอบนะคะผู้ต้องหาข้ามคืนค่ะหน้าในสือพิมพ์ในไทยรัฐนี่บอกว่ามี800เลยนะคะร้านอาหารโรงแรม800แห่งค่ะโกงเราเที่ยวด้วยกันใช้เล่เหลี่ยมสารพัดเร่งสอบหลักฐานมัดมาดูกันกับประเด็นข่าวข่าวนี้ค่ะมูฟังคะโอ้โหปรากฏว่าเมื่อวานนี่มีการเปิดเผยนะคะความคืบหน้ากันออกมา โดยพันตารวจเอกอนเนกนะคะเต่าสุภาพค่ะรองผู้บังคับการกองปราบปรามในหละพูดถึงความคืบหน้าในการกวาดล้างขบวนการทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันว่าตำรวจในยังคงดําเนินการตรวจสอบขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ายังมีผู้กระทําผิดอีกจํานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแบนเป็นผู้ประกอบการโรงแรมนะคะกว่า400แห่งค่ะและยังมีร้านอาหารร้านค้าอีกนะคะกว่า400แหง่งรวมทั้งประชาชนด้วยผู้ใช้สิทธิ์นะคะที่รู้เห็นเป็นใจกับเขาละค่ะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องดําเนินคนดีทั้งหมดเลย และทั้งนี้นะคะสำหรับปฏิบัติการกวาดล้างที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากการจับกลุ่มดําเนินคดีแล้วนะคะยังอายัดบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการเหล่านี้เอาไว้อีกด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายภูมิมีการอายัดบัญชีธนาคารไปแล้วกว่าร้อยบัญชีค่ะในขณะที่ในส่วนการตรวจสอบพฤติการก่อเหตุของแต่ละรายเนี่ยไม่พบความเชื่อมโยงคือต่างคนต่างทําแล้วก็ใช้วิธีการของตัวเองในการหาช่องว่างนะคะเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ยังไงก็ตามมีรายงานนะคะคุณผู้ฟังคะ ว่าสำหรับพฤติกรรมของขบวนการทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันในจังหวัดชายภูมิและก็ภูเกต็ตเนี่ยหลังจากที่ตํารวจเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุมผู้ต้องหา50รายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม400แห่งแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารอีกกว่า400แห่งนะคะเขาก็ใช้กลโกงสรารพัดรูปแบบเลยค่ะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้อาศัยช่องโหว่ในการวางระบบของธนาคารกับ แอปพลิเคชันการที่รองรับการสั่งจองห้องพักโรงแรมมีบริษัทตัวกลางนะคะที่คอยรับแล้วก็โอนเงินของรัฐบาลเนี่ยให้กับโรงแรมอีกครั้งหนึ่งโดยสามารถปรับจํานวนผู้จองห้องที่สูงเกินจริงได้คือบางรายในซื้อบัตรประชาชนเลยค่ะเพื่อไปสมัครรับสิทธิประโยชน์ของโครงการเอาไปใช้จองห้องพักโรงแรมแต่ไม่มีการเข้าพักจริงหรือว่าพักไม่ครบตามที่แจ้งเอาไว้ด้วยการกระทําผิดในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพบเป็นการหัวกัน ระหว่างโรงแรมกับร้านค้าต่างๆที่ให้ลูกค้าไปเช็คอินตามร้านที่กําหนดแต่ว่าไม่มีการใช้สิทธิ์จริงทั้งหมดไม่มีการตรวจสอบหรือว่าแจ้งเตือนนะคะไปยังหน่วยงานของรัฐแล้วค่ะก็ทําให้เกิดความเสียหายหมูลค่าสูงเลยทีเดียวตอนนี้ก็เตรียมเสนอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าแจ้งความกับทางตํารวจกองปราบก่อนนะคะก่อนที่ตํารวจแต่ละพื้นที่เนี่ยจะรับคดีไปดําเนินการกันต่อไปค่ะและพอพูดถึงเรื่องการทุจริตเนี่ยนะคะ มาต่อก,กันกับเรื่องของบอลแล้วค่ะโอ้วันนี้ก็มีความคืบหน้ากันออกมานะคะอย่างในไทยรัฐเขาลงเอาไว้คุณผู้ฟังบอกว่าอีสานแชมป์มีบ่อนเยอะชาวเชาแฉประชาชนชี้เบาะแสทั่วประเทศ146แห่งรายงานนายกค่ะอ่ะมีความคืบหน้ากันออกมานะคะผู้ฟังคะกับคณะกรรมการตรวจสอบบ่อนเขาเตรียมสรุปข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลลับของบ่อนทั่วประเทศให้กับนายกร,รัฐมนตรีครั้งแรกนะคะในวันที่12กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ โดยทางคุณชาญเชาค่ะนะครประธานของคณะกรรมการเ,เปิดเผยว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้แห่แจ้งข้อมูลบอดแล้วนะคะ146แห่งทั่วประเทศด้วยกันปรากฏว่าภาคอีสานกันผู้ฟังคะภาคอีสานนี่แชมป์เยอะสุดเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการร้องเรียนนะคะว่ามีบ่อนใหญ่นะคะแล้วก็มีผู้เล่นเนี่ย20คนขึ้นไปนถึง30บ่อนขนาดกลางอีก46แห่ง ส่งข้อมูลให้กับทางคณะอนุกรรมการชุด DSI แล้วก็ะได้ตํารวจไปตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกด้านแล้วนะคะรวมไปถึงเส้นทางถึงด้านการเงินอ่ะก็ตามกันต่อนะคะเป็นระยะระยะแล้วกันเกี่ยวกับกรณีของบ่นนะคะแล้วก็มาต่อกันกับข่าวที่วันนี้เตรียมตัวเลยนะคะวันนี้เปิดลงทะเบียนแล้วอันนี้แหละหกโมงเช้าเนี่ยนะคะผ่านมาแล้วเปิดลงทะเบียนเราชนะวันนี้ค่ะคลังหันเป้า GDP ปี6,4โตแค่2.8%เปอร์เซ็นต ทางกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ฟังคะก็เปิดให้ลงทะเบียนนะคะเราชนะเพื่อรับเงิน7,00 0บาทเริ่ม6โมงเช้าวันนี้นะคะก็ทางกระทรวงการคลังเองก็มั่นใจเลยทีเดียวค่ะว่าระบบเนี่ยจะไม่ล่มก็ยืนยันนะคะว่ารับแบบไม่จํากัดไม่ต้องแย่งกันนะคะงานนี้ไม่ต้องแย่งกันเลยคือเปิดตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่12กุมภาพ,พันธ์ส่วนทีนี้นะคะดรายละเอียดเนี่ย ก็มีการเปิดเผยจากทางคุณกุลยานะคะตันติเตมิตรักษาราชการกาแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังค่ะแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา7,000บาทในโครงการเราชนะนะคะผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com วันแรกในวันนี้นะคะ6โมงเช้าเนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็มั่นใจว่าระบบจะไม่ล่มเพราะว่าสามารถรองรับนะคะการลงทะเบียนได้50,000 0รายการต่อวินาทีที่สําคัญก็คือโครงการนี้ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนค่ะเพราะว่า ไม่มีจํากัดจํานวนคือสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งทางคุณกุลยาเนี่ยบอกด้วยว่าสําหรับกลุ่มนะคะผู้ที่ต้องลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการคนละครึ่งหรือว,ว่าเราเทียวด้วยการมากรโดยคนที่เข้าร่วมนะคะโครงการคนละครึ่งไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าต้องการเข้าร่วมโครงการก็ต้องเข้ามายืนยันตัวตนนะคะสิทธ์ หลังวันที่27มกราคมซึ่งมีอยู่ประมาณ300,000กว่าคนด้วยกันส่วนคนที่ยืนยันตัวตนเสร็จไปก่อนแล้วนะคะระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติให้แบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะรวมไปถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับเงินแบบอัตโนมัติด้วยทางกระทรวงการคลังขอย้ำเลยนะคะคุณฟัง บอกว่าให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบกรอกรีบพิมพ์เพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาดได้นะคะโดยเฉพาะกับชื่อนามสกุลหากเป็นสระแอเนี่ยห้ามพิมพ์สระเอสองตัวนะคะหรือว่าการพิมพ์อ่าสระอําก็ต้องสระที่พิมพ์วรรณยุกนะคะคือพิมพ์วรรณยุกเนี่ยก่อนพิมพ์สระอําเพราะมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยระบบมันจะถือว่าเป็นการลงข้อมูลที่ผิดพลาดโดยโอ้โหและต้องมาแก้ไขในตอนหลังนะคะนี่ ทางกระทรวงการคลังเขาเตือนเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาต่อกันกับอีกข่าวหนึ่งอ่าวันนี้หน้าหนังสืพพิมพนะคะในผู้จัดการเขาลงเอาไว้แล้วค่ะคะุณผู้ฟังคะเรื่องของกรณีคุณสกุลทรน,นี่แหละที่ทางกองปราบเขาเตรียมที่จอกหมายเรียกคุณสกุลทรน,นะคะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยไปรับทราบข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานในสัปดาห์หน้านี้นะคะในกรณีจ่ายเงินสินบน20ล้านให้กับทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริ์ปรากฏว่าตกลง ไม่ต้องเรียกคุณธนาธรไม่ต้องเรียกคุณสมพรน่นะคะก็รอดกันไปแล้วค่ะโดยตามข่าวนะคะคุณฟังคะที่กองปราบเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะกับความคืบหน้าของคดีนในกรณีนะคะก็บอกว่าจะเรียกคุณสกุลทรในสัปดาห์หน้าแต่ในกรณีของผู้ถือขึ้นผู้ถือหุ้นนะคะรายอื่นๆเนี่ยอย่างคุณธนาธรแล้วก็คุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยทางพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วว่า ไม่มีเหตุจําเป็นอะไรในการออกหมายเรียกนึงมาจากว่าเป็นการกระทําความผิดส่วนบุคคลนั่นเองไม่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเรียกแค่เฉพาะนะคะกรณีของคุณสกุลทรไปรับทราบข้อหาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะอ่าก็รอติดตามกันดูนะคะในอ่าสัปดาห์หน้าทีนี้มาก,กันกับกรณีของคุณกละลังแมค่ะวันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวนะคะตามหน้าในสิม์หลายฉบับเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า เมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณกะละแมจะต้องไปรับทราบข้อหาเนี่ยนะคะแต่ปรากฏไม่ไปที่รัฐสภาค่ะวันที่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเนี่ยก็จะลงอ,อย่างนะคะใน excite post บอกว่ากะละแมแจงกรรมธิการอ้างไม่รู้กฎหมายออยอค่ะแล้วก็ยังมีลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันด้วยบอกว่ากะละแมตีมือไม่รู้กฎหมายดึงลูกค้าหายโควิด เป็นพยานนี่เจ้าลูกค้านะนะคะที่หายโควิดเนี่ย,ะะ Hi ยมาเป็นพยานด้วยนะคะโดยสําหรับประโยคประโยคนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมาจากนะคะมาจากทางด้านของอตัวคุณกะลแมที่อธิบายเอาไว้นะคะก็บอกอย่างนี้บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะทางตัวคุณกะลแมล้วคะคุณผู้ฟังคะก็ได้ไปชี้แจงกับทางกรรมธิการสาธารณสุขนะคะของสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยยืนยันนะคะว่าอาหารเสริมนะคะที่เธอทำเนี่ย เธอทําของดีใช้เองแล้วก็ขายเองแล้วกรรวว็รีวิวตามประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยมือใหม่ตั้งใจทำมาหากินไม่รู้ข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ประกาศของออยเธอก็ใช้ความรู้สึกในการรีวิวสินค้าเนี่ยนะคะซึ่งเธอก็ไม่รู้หรอกว่าไอการใช้ความรู้สึกเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็ยังไงก็ตามนะคะเธอก็ยืนยันเลยว่าเธอจะเดินหน้าทำต่อแล้ก็จะไม่ทำผิดซ้ำ ซึ่งทางด้านของทนายความคุณกะละแมเองนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยค่ะว่าเตรียมที่จะเชิญลูกค้าที่หายป่วยจากโควิดเนี่ยมาเป็นพยานให้กับคุณกะละแมด้วยล่ะค่ะนะคะก็โอ้โหเรียกว่าเป็นประเด็นข่าวใหญ่กันไม่นะ้อยเพราะว่าอาหารเสริมของคุณกะละแมเนเธอบอกเลยบอกว่าถ้ากินแล้วหายโควิดหายมะเร็งหายโรคซึมเศร้านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ถูกร้องกันอยู่ในขณะนี้ด้วยแต่ว่าทางด้านของตำรวจปคบแล้วค่ะเมื่อวานบอกเลยว่า ในเมื่อคุณกะละแมเนี่ยไม่มานะคะตามาหมายเรียกก็มีการออกหมายเรียกครั้งที่2แล้วค่ะก็จะเป็นวันอังคารที่9กุมภาพันธ์ตอน11โมงและถ้าหากว่าไม่มาพบพนักง,งานสอบสวนอีกก็จะต้องออกหมายจับกันต่อไปแล้วค่ะและนอกเหนือไปจากกรณีของกะละแมแล้วเห็นบอกว่าจะมีการเรียกนะคะในกรณีของถังเช่าด้วยนะคะในกรณีของถังเช่าด้วยก็คือคุณยิ่งยง ยอดบวงงามค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะของข่าวคราวประจำเช้าวันนี้ค่ะกับเช้าวันศุกร์ที่29กมกราคมหมดเวลาแล้วนะคะที่ฉันบรุรดมจิตดอนหลักมุฟังกันเลยเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะอ่ะมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันต่อเดี๋ยวน,นะคะสักครู่หนึ่งอ่า อย่างกรณีของคุณอนุทินเองนะคะก็บอกไปแล้วนะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าโควิดเนี่ยนะคะล็อตแรกจากเอสตราเซเนกาเนี่ยจำนวน5 0,000โดสเนี่ยอาจจะล่าช้านะคะไม่ทันตามแผนฉีดเข็มแรกในวันที่14นะคะกุมภาพันธ์นี้ก็สืบเนื่องมาจากปมประเด็นปัญหาการขนส่งเลยคะ่ะเพราะว่าอ u ูเนี่ยเขาจำกัดการออกวัคซีนแต่ว่าก็เชื่อว่ายังไงก็ตามนะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะทางาประเทศไทยเองก็พร้อมที่จะปรับเพิ่มเกณฑ์ ให้คนอ้วนหนักร้อยกิโลกรัมขึ้นไปนั้นได้รับวัคซีนก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็สําหรับทีมนักวิสารจากองค์การนอนามัยโลกนะคะที่เดินทางไปถึงจีนตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาต้องกักตัวเป็นระยะเวลา14วันตอนนี้ครบ14วันแล้วนะคะตามเงื่อนไขของทางการจีนว่ากันว่าเขาได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจหาต้นตอของเชื้อโควิดที่อู่ฮั่นแล้วนะคะก็คงจะได้ทราบในอ,อีกไม่ช้าไม่นานว่าต้นเหตุนะคะมันมาจากอะไรกันแน่ละค่ะ แล้วก็ยังมีนะคะข่าวนี่เกี่ยวกับเรื่องของโตโต้ทางโตโต้ปิยรัตน์เองเมื่อวานนี้น่นะคะอู๋โพสต์ข้อความหลายข้อความเลยทีเดียวนะคะอย่างโตโต้ก็โพสต์บอกว่าหากพักเลือกคนอย่างนายคารมให้อยู่ต่อผมขอยุติการสนับสนุนพักก้าวไกลและก็ยังโพสต์เอาไว้อีกด้วยบอกว่าในฐานะสมาชิกพักตลอดชีพพักก้าวไกลผมจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพักหากว่าพักในยังปล่อยให้มีคนอย่างนายคารมที่เห็นด้วยกับมาตรา112 ในพักเก้าวไก่และนะคะยังโพสต์ต่อไปอีกว่าหัวหน้าพักที่ชื่อธนาทรพามึงได้เป็นสอสอมึงยังเนรคุณได้มึงรู้หรือเปล่าว่าเขาเพิ่งถูกแจ้งข้อหามาตรา1นึอ่ะก็คงเป็นเหตุผลนะคะทีะ่โตโต้บอกว่าทำไมพักเก้าไกลเนี่ยจะต้องนะคะยกเลิกมาตรา112นนั่นเองนะคะ แล้วก็ยังมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนทั้ง3คนด้วยที่โดนจับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการนำตัวขึ้นสารกันไปเนี่ยนะคะ <ried> เห็นบอกว่าอู ο, าเกือบนะคะเกือบจะโดนคนหนึ่งแห้วค่ะนะคะหนึ่งในเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีนี่แหละคะ่ะมีอยู่มีอยู่3มคนด้วยกันแต่ว่าก็ได้ประกันตัวกันไปนะคะแต่ว่าคนหนึ่งที่มีปัญหาเนี่ยท่านผู้ชมคะและเห็นบอกว่าเกือบจะไม่ได้รับการประกันตัวสืบเนื่องมาจากนะคะเยาวชนรายนี้ชื่อว่าพลอยเนี่ย ไปนั่งไขว่ห้างในศาลค่ะแล้วก็ไม่ยอมตอบคําถามศาลเพราะฉะนั้นศาลเองก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สุภาพแต่ว่าในที่สุดนะคะต่อมาเนี่ยทั้งพลอยก็ได้ขอโทษศาลศาลเองก็ได้แนะนําในเรื่องของการปฏิบัติตัวก็เลยได้รับการประกันตัวครบนะคะทั้ง3คนคะ่ะนะคะกับกรณีที่ไปโดนจับกลุ่มตัวนะคะ,นะคะโดนจับกลุ่มตัวกันไปเรื่องของการชุมนุมนะคะเรื่องของการชุมนุมเนี่ย ที่เมื่อวานนี้นะคะทางพนักงานอายการสํานักงานคดีเยาวชนและครอบครวัวเขานับฟังคําสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสอนอลุมพินีนําสํานวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องเยาวชนเนี่ยสคนด้วยกันนะคะที่ฝ่าฝืนในกรณีของคดีความฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนั่นเองนะคะกับการไปขึ้นปราศัยการชุมนุมเมื่อวันที่15ตุลาคมครับริเวณแยกลาดะส์นะคะและยังมีประเด็นอะไรอีกนะคะก็ บอกไปแล้วเรื่องของตํารวจที่บุกจับกาดราษฎรนะคะที่ไปกล่าวหาว่านะคะมีการกล่าวหาว่าเอี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังคงปฏิเสธกันอยู่อ่าแล้วก็ยังมีในประเด็นนะคะของคุณขวัญเลิศด้วยหูคุณขวัญเลิศน่ยนะคะใน a c e b o o k เนี่ยหโดนกระหน่าทัวลงอย่างมากเลยทีเดียวแหละคะ่ะปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางคุณขวัญเลิศเนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงค่ำๆเนี่ยได้ไปตอบเม้นต์นะคะของบุคคลคนหนึ่งที่บอกว่า มึงควรลาออกจากพักไปหรือว่าลาออกจากสอสอไปเลยถ้าเล่นการเมืองกันแบบนี้คุณขวัญเลิศก,ก็เลยตอบบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังโทรคุยกับหลายๆท่านอยู่ว่าสารที่ผมได้รับมานั้นผิดพลาดไหมเพราะถ้าเป็นการแก้ไขมาตรา1 1 2เนี่ย กระผมจะโหวตสนับสนุนแต่ถ้าเป็นการยกเลิกก็อย่างที่กระผมได้โพสต์ไปข้างต้นแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าด,ดูตอนช่วงแรกๆเลยที่คุณขวัญเลิศน่นะคะได้ตอบคําถามบรรดาผู้ที่เข้ามาเมนต์ทั้งหลายแหล่แม้กระทั่งผู้ที่โจมตีเนี่ยแล้วก็ถามถ่ายถึงว่าเออทำไมทําไมถึงไม่เห็นด้วยทําไมถึงคัดค้านทำไมถึงแบบสวนกับนะคะมติของพรรคก้าวไกลเนี่ยทงคุณขวัญเลิศก,ก็ส่งร่างนะคะตัวร่างของอ พักเก้าไกลที่จะยื่นให้กับทางสภาเนี่ยนะคะในการยกเลิกกฎหมายมาตราน1นึ่สองี่แหละซึ่งคุณขวัญเลิศบอกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นการแก้ไขเนี่ยคุณขวัญเลิศบอกว่าเออโอเคนะคะซึ่งเรื่องที่ไม่เห็นด้วยจริงๆก็คือไม่ควรมีประชาชนหรือว,ว่าเยาวชนคนใดโดนมาตรา1น1นึ่งสเพราะเห็นต่างทางการเมือง มาตรานี้ไม่ควรถูกรัฐใช้มาเป็นเครื่องมือปิดปากผู้เห็นต่างนี่แหละเป็นล่าสุดกับท่าทีนะคะของตัวคุณขวัญเลิศค่ะเอาละค่ะลาท่านผู้ชมกันไปวันจันทร์เรากลับมาเจอกันนะคะวันจันท์นะคะเจอกันะคะ่ะก่อน6นาฬิกาเดือประมาณค่ะช่วงนี้หมดเวลาละลาท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติด,ต,ดตามจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะ